พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานกิจกรรมของสหปร,ระชาชาติในโอกาสที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสถาบานันเครือข่ายแผนงานสหปร,ระชาชาติด้านการป้องกันอาจญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาวันนี้เวลา10บนาฬิกา1 3นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทรงเป็นประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเสด็จไปยังศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานกิจกรรมที่สำนักง,งานป้องกันยาเสพติดและปราบปรมามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ Tij ได้เข้าเป็นสถาบันคุณข่ายแผนงานสากประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา โดยผ่านการพิจารณาให้ความร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายและลงนามบันทึกความตกลงกับสำนักง,งานป้องกันยาเสพติดและปราปรมามอาชยากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC สำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเวียนนาเมื่อวันที่24พฤษภาคม2559ถือเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานระดับที่18และเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการนี้มีพระดํารัสเปิดกิจกรรมดังกล่าวโดยทรงเน้นย้าว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันอาชญากรรมและพัฒนางานยุติธรรมทางอาญาจาเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพิจารณากาหนดนโยบายร่วมระดับโลกรวมทั้งใช้สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติจากนั้นทรงฟังการอภิปรายแนวทางความร่วมมือในอนาคตของผู้แทนฝ่ายต่างๆ โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตริทัศการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันระหว่าง UNODC กับ TIJ ในหัวข้อ Transforming Our World Transforming Our Region เท่านี้ TIJ มีแผนดำเนินการที่สำคัญในอนาคตประกอบด้วยการสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030และการขยายบทบาทในอาเซียน ซึ่งเริ่มจากการจัดประชุมอาเซียนคอนเฟอเรนซ์ออนครามพรีเวนชั่นแอนครามมินอลจัสติกเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้